ลังมีการเผยแพร่ข้อมูลจากสภาผู้บริโภคหน่วยงานเฝ้าระวังการผลิตและบริโภคของฮ่องกงถึงผลการศึกษาหม้อทอดไร้น้ำมัน12รุ่นด้วยการทอดมันฝรั่งบางๆแช่แข็งปรุงสุกพบว่าครึ่งหนึ่งของเครื่องที่ทดสอบมีสารไอเคโรไมด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในอาหารสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปทำให้เกิดคำถามขึ้นทันทีอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ด้านเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลว่าสารไอเคโรไมด์เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโนกับคาร์โบไฮเดรตจะยิ่งพบปริมาณมากหากเป็นวิธีปรุงด้วยการทอดในน้ำมันอุณหภูมิสูงกับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอย่างมันฝรั่งทอดเฟรนช์ฟรายปาท้องโก๋ส่วนการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้ก่อให้เกิดสารเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าการทอดระหว่างทอดข้างนอกกับทอดในหม้อทอดลักษณะนี้มันคนละแบบกันนะครับปริมาณที่เขาเจอเนี่ยเจอจากเฉพาะกลุ่มที่เป็นเฉพาะนะฮะเช่นมันฝรั่งทอดหรือพวกปาท้องโก๋ทอดหรือว่าพวกที่มีแป้งแป้งแล้วก็เอามาทอดนะครับก็คือแป้งมันจะทำปฏิกิริยาเมลาร์กับพวกกรดไขมันในน้ำมันนะครับมันก็จะเกิดอะคริลามายด์ซึ่งเขาตรวจเจอเขาก็รายงานแต่เผอิญเขาเอาเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแต่ตัวหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้ทำให้เกิดสารนี้นะครับการที่ทำให้มันเกิดสารนี้ก็คือการทอดนานการศึกษาเดียวกันของสภาผู้บริโภคฮ่องกงเมื่อนำหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นที่ทำให้เกิดสารเอคิโรไมด์สูงสุดมาทดสอบใหม่แต่ลดระยะเวลาและอุณหภูมิลงพบว่าปริมาณสารเอคิโรไมด์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่าปัจจัยเสี่ยงของสารก่อมะเร็งจากการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอาจมาจากกระบวนการปรุงอาหารการทำงานของหม้อทอดไร้น้ำมันจะใช้หลักการเป่าลมร้อนดึงความชื้นออกจากอาหารเพื่อให้อาหารสุกและกรอบคล้ายกับการทอดในน้ำมันซึ่งกระบวนการปรุงอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเช่นสารไอเคโรไมด์จากการปรุงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือการปรุงอาหารที่มีแป้งเป็นส่วนผสมส่วนการปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์อาจเกิดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเกิดจากความร้อนทำปฏิกิริยาโดยตรงกับไขมันในเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีที่เหมาะสมอุณหภูมิไม่สูงเกินไปซึ่งส่วนใหญ่เขาจะแนะนำว่าอย่าเกิน120องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ปรุงให้สุกแต่พอดีนะครับอย่าให้เวลามันนานเกินไปโอกาสที่จะมีสารเอคิลามายตกค้างหรือเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะความร้อนนานๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพได้เช่นกันเพราะนั้นก็ยังยืนยันว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ใช้ก็ต้องพยายามใช้ตามข้อแนะนำของบริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็จากองค์ความรู้ที่เราทราบเนี่ยครับว่าให้มันพอดีมันก็จะมีความปลอดภัยครับผมผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติยังบอกอีกว่าสารก่อมะเร็งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกวิธีการปรุงที่ใช้อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นการปิ้งย่างอบไม่เฉพาะหม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นแนะเลือกทานอาหารหลากหลายไม่ทานซ้ำๆวิธีปรุงอาหารให้สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อทอดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการปิ้งย่างอย่างที่เราทราบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันคือถ้าใช้อุณหภูมิที่สูงมากๆเกินไปแล้วก็ใช้ความร้อนระยะเวลานานๆเนี่ยโอกาสเกิดสารดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีทั้งนั้นครับเพราะนั้นหลักการที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะปรุงอาหารยังไงให้มันได้พอดีที่จะเกิดสารเหล่านี้น้อยนะครับประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเราก็ควรจะรับประทานอาหารที่มันแบบหลากหลายนะครับไม่ควรรับประทานอาหารอะไรที่มันซ้ำๆอย่างเดียวไปตลอดเพราะนั้นแปลว่ามันก็อาจจะเกิดมีการสะสมของสารบางอย่างเนี่ยเพิ่มนะครับถึงเป็นข้อแนะนำว่าพยายามทานอาหารที่หลากหลายให้ครบหมวดหมู่น่าจะดีกับสุขภาพมากกว่าปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันส่งผลให้เกิดมะเร็งในมนุษย์อย่างไรก็ตามองค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติรายงานว่าสารอะคริลามายด์จัดอยู่ในกลุ่มที่น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจึงควรปรุงอาหารด้วยความร้อนปานกลางและระยะเวลาสั้นเพื่อลดการเกิดสารชนิดนี้ลงคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน